โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์ในหน้า37นะคะคำศัพท์พร้อมกับความหมายคำศัพท์แรกจะเป็นของคำศัพท์ที่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมาตราแม่กอกาดูอันแรกเลยก็คือคำว่าจระเข้จระเข้มีความหมายว่าอะไรนะจระเข้ก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอาศัยบริเวณป่าริมน้ำหนังเป็นเกล็ดแข็งปากยาวและปลายปากโนนสูงขึ้นเป็นช่องของรูจมูกเด็กๆดูตามด้วยนะคะเต่าดำคราวนี้มาดูเต่าดำเต่าดำเป็นเต่าน้ำจืดชนิดหนึ่งกระดองหลังมีสีดำกว่าเต่าชนิดอื่นอาศัยอยู่ตามโคลนเลนใต้น้ำนะคะต่อมาเต่านานะคะเต่านาเป็นเต่าน้ำจืดขนาดกลางหัวโตมีลายขาวเป็นทางยาวนะคะมักจะอยู่ตามท้องนาและหนองบึงทั่วไปอันนี้เต่าชนิดนี้เด็กๆจะเคยเห็นบ่อยใช่ไหมคะยิ่งอยู่บ้านอะไรนะบ้านเกาะใช่ไหมบ้านเกาะก็จะมีเต่าชนิดนี้เยอะต่อมาดูปลาทูปลาทูเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งนะคะตัวยาวเรียวปากกว้างเอียงขึ้นเล็กน้อยอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ผิวน้ำในอดีตชาวประมงจับปลาทูได้จำนวนมากนะทำให้ราคาถูกผู้มีรายได้น้อยนิยมบริโภคจึงถือเป็นปลาขี้เหร่ในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าหาได้เยอะในสมัยก่อนเขาก็เลยเรียกว่าปลาขี้เหร่นะคะต่อมาปูปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจำไว้นะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะมีกระดองเป็นเปลือกแข็งหุ้มลำตัวมีขาเป็นคู่รวม5คู่มี10ขานะคะคู่แรกเรียกว่าก้ามหรือก้ามปูหรือก้ามหมี่ขาคู่ที่2ถึงคู่ที่5เรียกว่าขาเดินหรือขาว่ายน้ำนะคะเลือดของปูมีสีฟ้าปูมีหลายชนิดนะที่ปูมีหลายชนิดนะคะมาดูปูทะเลปูทะเลเป็นปูชนิดหนึ่งกระดองกลมรีเป็นรูปไข่มีสีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่มีขนาดยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตรกินสัตว์น้ำอื่นๆและซากสัตว์เป็นอาหารขุดรูอยู่ตามชายทะเลที่เป็นโคลนหรือบริเวณชายป่าชายเลนปูนาเป็นปูน้ำจืดจำนวนลำตัวสีน้ำตาลไหม้นะคะกระดองยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตรเป็นรูปหกเหลี่ยมมีขอบ6ด้านขุดรูอยู่ตามท้องนาหรือในที่ชื้นแฉะมีน้ำขังนะคะปูนาจะกินพืชเป็นอาหารโดยเฉพาะต้นข้าวซากพืชและซากสัตว์ต่อมาเป็นปูม้าปูม้าปูชนิดหนึ่งนะคะก้ามเรียวยาวมีสีมีสันมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้ามกระดองแบนกว้างมากนะคะมีตุ่มเล็กๆกระจายเต็มไปหมดพื้นท้องมีสีขาวนะคะขนาดยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือบริเวณชายฝั่งทะเลอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของปูม้านะคะอันนี้ปูแสมปูแสมเป็นปูชนิดหนึ่งก้ามมีสีแดงกวนม่วงกระดองเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเดียวละขนาดยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตรมีขนสั้นๆกระจัดกระจายอยู่บนกระดองขุดรูอยู่หรืออาศัยอยู่ในรู
ร้างของปูทะเลชนิดอื่นๆนะคะพบได้จังหวัดริมอ่าวไทยแล้วก็ปูแสมนี้นิยมนำมาทำเป็นปูดองเค็มนะคะเขาจะนำปูแสมมาเป็นปูมาทำเป็นปูดองเค็มนะคะต่อมาเล้าคำว่าเล้าเล้าความหมายก็คือคอกสำหรับให้สัตว์อยู่นะเช่นพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่นะคะหมูอยู่ในเล้าไก่อยู่ในเล้าเป็ดอยู่ในเล้าที่อยู่ของสัตว์ประเภทนี้อันนี้มาดูแม่กบคำศัพท์แม่กบกีความหมายก็คือเครื่องทอผ้านะคะครกเครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหนุ่มสำหรับตำหรือโขลกด้วยสากนะคะมันจะคู่กันนะครกก็ต้องมีสากนะคะจักตอกก็คือเอาคมมีดผ่าไม้ไผ่ให้เป็นเส้นบางๆแบนบางสำหรับใช้ผูกมัดหรือสารสิ่งต่างๆนะคะจักตอกจากเป็นชื่อปรามชนิดหนึ่งชื่อปรามชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกอตามชายป่าเลนค่ะขึ้นเป็นกอตามป่าชายเลนหรือริมฝั่งน้ำกร่อยนะออกดอกเป็นช่อยาวผลรวมเป็นทลายเรียกว่าลูกจะกินได้ใบใช้ห่อขนมหรือนำมาเย็บซ้อนๆกันเป็นตับใช้มุงหลังคาหรือปลุกฝาถ้าแถวบ้านเราก็ใช้กาแฟพวกยาขาพวกนี้นะคะเขาจะเอานำมาสารมาเย็บซ้อนกันเหมือนจากนั่นแหละนะคะแต่แถวบ้านเรามันไม่มีจากใช่ไหมคะต่อมาดอกบุกดอกบุกเป็นดอกของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งเวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะหน้าแล้งต้นตายเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินหัวกินได้นะคะและใช้ทำยาได้นะถ้าหน้าแล้งอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะมันจะเหลือแต่หัวมันอยู่ใต้ดินพอเข้าหน้าฝนปั๊บมันก็จะต้นมันก็จะงอกขึ้นมานะคะนกกระสานกกระสาเป็นชื่อนกขนาดใหญ่นะคะปากหนายาวปลายแหลมตรงคอและขายาวเวลาบินคอจะยืดตรงทำรังด้วยกิ่งไม้อยู่บนยอดไม้สูงๆกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารอันนี้คือนกกระสานกกระสาคอยาวที่เด็กๆชอบลองผิดต่อไปนกแสกนกแสกเป็นนกชนิดหนึ่งวงหน้ารูปหัวใจมีขนสีขาวขึ้นอยู่เต็มโดยรอบท้องสีขาวมีจุดสีเทาและสีน้ำตาลทั่วไปปากงุ้มนะคะตากลมดำโตขนาดตัวประมาณ14นิ้วกลางวันอาศัยหลบพักนอนตามต้นไม้หรือชายคากลางคืนออกหากินเวลาบินร้องเสียงดังแสบเขาก็เลยเรียกนกแสบนะปลาดุกปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งไม่มีเกล็ดมีเงี้ยงเฉพาะที่ครีบอกส่วนครีบหลังและครีบก้นยาวแต่ไม่ติดต่อกับครีบหางนะคะปลาอุกเป็นคำใช้เรียกปลากดซึ่งร้องเสียงอุกอุกอุกเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้ำนะคะถ้าแถวบ้านเราก็เรียกปลากดใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่จะชอบมากเลยนะคะต่อไปเผือกชื่อไม้ล้มลุกมีหัวต้นและใบคล้ายบอนหัวทำให้สุกแล้วกินได้นะคะเผือกอร่อยมากเลยเวลาเอาไปนึ่งใช่ไหมแฟกไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งใบใช้มุงหลังคาเนาะรากใช้ทำยาได้ปัจจุบันนิยมปลูกช่วยป้องกันการพังทลายของดินอันนี้จะเป็นของแถวบ้านเราที่คุณครูที่คุณครูบอกว่าเอามาเย็บซ้อนๆกันนะคะใช้มุงหลังคา
แถวบ้านเราจะมีแฟร์จะไม่มีจากเหมือนทางใช้ที่เขาปลูกกันฝั่งนู้นนะคะคราวนี้มะกอกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลใช้เป็นอาหารรากและเมล็ดใช้ทำยามะดูกไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งผลสุกกินได้นะคะรสหวานไม้กระบอกเป็นไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนหญ้าคาหญ้าชนิดหนึ่งใบสาคมนะคะเอามากรองหรือเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคาเหมือนกันกับแฝดนะแถวบ้านเราจะมีแฝดกับหญ้าคานะคะแต่จะไม่มีจากนะคะหญ้าแพรกนะคะหญ้าชนิดหนึ่งใช้ในพิธีไหว้ครูหรือและใช้ทำยาได้ยาแพทย์ที่เด็กๆเวลาวันไหว้ครูเด็กๆก็จะไปเอายาแพทย์มาใส่ในกรวยใช่ไหมคะเวลาที่ไหว้ครูและบังเอิญปีนี้เด็กๆไม่ได้ไหว้เพราะเราติดโควิดนะคะก็เลยไม่ได้ทำพิธีไหว้ครูต่อไปฮอร์โมกก็คือชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่งใช้น้ำพริกใช้น้ำพริกแกงเผ็ดกับเนื้อปลานะคะก็จะมีพวกกะทิมีผักกรองใส่ในกระทงหรือห่อนำไปนึ่งให้สุกนี่เขาเรียกว่าห่อหมกนะคะคราวนี้คำศัพท์ในมาตราแม่โกงโกงนะโกงคือปลาอีโกงหรือเรียกว่าปลามังกรหรือปลามังกรชื่อเรียกได้ตั้งหลายแบบเลยนะปลาชนิดนี้ไม่มีเกล็ดนะคะมีหนวดยาวหัวแบนนะคะหัวแบนลงอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำจืดใกล้ทะเลบางแห่งเรียกว่าขยงหมูขยงหมูถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นปลาอะไรเคยได้ยินไหมคะปลาตะแยงใช่ไหมเดี๋ยวบ้านเราจะเรียกปลาตะแยงกระดึงก็คือเครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่งมีรูปกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาดอยู่ภายนอกมักใช้แขวนคอสัตว์พวกวัวพวกควายตรงนี้ใช่ไหมคะในมาตราแม่กงจะมีคำศัพท์เยอะมากเยอะกว่ามาตราอื่นนะคะในบทเรียนบทที่2ของเราที่แม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะที่พี่ปู่สมเป็นคนทานให้หลานชื่อมะยมใช่ไหมที่ครูให้เด็กๆไปอ่านที่เด็กๆทุกคนได้อ่านผ่านมาแล้วคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำงานมีใบงานให้ทำนะคะจากคำศัพท์ตั้งแต่หน้า37ถึง47มีที่อยู่ในแม่กอกาแม่กบแม่กดแม่กงพวกนี้นะคะให้เด็กๆเลือกมานะคะเลือกคำศัพท์ที่เด็กๆชื่นชอบตั้งแต่หน้า37ถึง47แล้วก็บอกความหมายคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูให้เด็กๆดูสิ่งที่เด็กๆต้องทำนะคะให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมานะคะที่คุณครูบอกว่าต้นชั่วโมงให้เด็กๆเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาด้วยคราวนี้ให้เด็กทำเป็นช่องแบบนี้นะคะสามช่องช่องแรกก็คือคำที่เด็กๆชื่นชอบในท้ายบทเมื่อกี้ที่ครูให้เด็กๆดูอ่านให้เด็กๆฟังนะคะให้เลือกมาเสร็จแล้วช่องที่สองก็คือคำอ่านช่องที่สามก็คือบอกความหมายอย่างเช่นคุณครูชอบคำว่าฟักทองคุณครูเลือกคำว่าฟักทองฟัก
ทองจะอยู่ในหน้า46คุณครูเลือกจากหน้า46นะคำว่าฟักทองแล้วก็เขียนคำอ่านฟักอีกแบบแล้วก็ทองเสร็จแล้วความหมายของฟักทองก็คือชื่อไม้เถาผลแป้นเป็นภูโดยรอบเนื้อในสีเหลืองกินได้เมล็ดใช้ทำยาได้อันนี้คือความหมายของฟักทองให้เลือกกี่คำเหรอคะเอาทั้งหมด10คำ10คำนะคะเด็กๆเลือกมา10คำดังตัวอย่างของคุณครูเห็นไหมคะต่อมาคำที่2คุณครูเลือกคำว่าตาช่างแล้วก็เขียนคำผ่านตาแล้วก็เขียนคำว่าช่างนะคะตาช่างมีความหมายว่าอย่างไรนะตาช่างก็คือเครื่องช่างสำหรับช่างสิ่งของต่างๆเห็นไหมคะเครื่องช่างสำหรับช่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำนะคะคำไหนที่เด็กๆเลือกมาอย่างตัวอย่างอันแรกคุณครูเลือกคำว่าฟักทองฟักทองความหมายมันจะเด็กๆก็จะมันยาวใช่ไหมเขียนหลายบรรทัดใช่ไหมอย่างของคุณครูได้ตั้ง3บรรทัดนะคะทำเป็นชุดทำเป็นทีละคำนะคะเด็กๆอย่าไปเลือกคำแล้วเขียนต่อบรรทัดไม่เอานะคะเด็กๆต้องทำให้เสร็จทีละคำแล้วไปขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็คำใหม่แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆเลือกคำทั้งหมดแล้วเอาคำว่าตาช่างมาเขียนต่อตรงนี้เสร็จแล้วความหมายของตาช่างจะไปอยู่ตรงไหนมันไม่ตรงบรรทัดกันใช่ไหมคะเขียนให้เสร็จหรือว่าฟักทองคุณครูความหมายมันเยอะมันยาวใช่ไหมคุณครูก็เขียนความหมายของฟักทองเสร็จแล้วคุณครูถึงจะมาเลือกคำว่าตาช่างตาช่างมีความหมายแค่บรรทัดเดียวก็โอเคได้ถัดมาเราก็เลือกคำต่อไปถ้าเกิดว่าคำที่3ความหมายมันเยอะใช่ไหมคะความหมายมันเยอะเด็กๆก็เขียนความหมายเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นบรรทัดใหม่เอาคำใหม่มาเพราะจะไม่ให้เด็กๆเลือกคำมาก่อนเราต้องเขียนให้เสร็จทีละชุดทีละคำนะคะมันจะได้ไม่งงสำหรับเด็กๆพอไปเจอคำศัพท์ที่มันต่อกันแล้วความหมายอยู่ตรงไหนทำไมหาไม่เจออย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็งานก็ไม่เป็นระเบียบด้วยเพราะเด็กๆต้องทำให้เสร็จทีละชุดละชุดละชุดแล้วค่อยขึ้นเลือกคำแรกเขียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคำที่สองเขียนจนถึงความหมายเสร็จแล้วก็ไปขึ้นคำที่สามอย่างเงี้ยนะคะงานของเด็กก็จะเป็นระเบียบนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำงานครูครับขออนุญาตครับบ้านผมตัดหญ้าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยเหรอคะเมื่อกี้คุณครูให้เด็กๆดูความหมายในหน้า40 37ถึง47นะคะให้เลือกความหมายให้เลือกคำและก็เขียนความหมายของคำที่เด็กๆชอบตั้งแต่หน้า37ถึง47หนูชอบคำไหนหนูเอามาเขียนลงคุณครูกำหนดว่าให้เด็กๆเลือกมา10คำเลือกมา10คำเพื่อที่จะนำมาเขียนลงในสมุดภาษาไทยเลือกจากไหนคะเด็กๆ เลือกจากไหนเอ่ยวรรณคดีลำนำเลือกจากวรรณคดีลำนำบทที่2นะคะมันจะมีคำศัพท์ในมาตราแม่กอกาแม่กงแม่กกพวกเนี้ยที่อยู่ในนั้น
คุณครูไม่ให้เด็กๆไปค้นหาจากพจนานุกรมแต่คุณครูให้เด็กๆค้นจากท้ายบทที่สองนะคะเซฟได้ยินอยู่ใช่ไหมลูกเซฟคะได้ยินครับโอเคหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจให้ทำใส่สมุดนะคะแต่ให้เลือกคำศัพท์ที่เล่มวรรณคดีลำน้ำตรงท้ายบทมันจะมีคำศัพท์ให้แล้วก็มีความหมายของคำนะคะกำหนดว่าทุกคนต้องได้10คำหลังจากที่เด็กๆได้ครบทั้ง10คำเขียนเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้อ่านให้คุณครูฟังนะคะอ่านเป็นรายบุคคลเพื่อจะทดสอบการอ่านของเด็กๆด้วยการเขียนส่งมาในอัลบั้มของเด็กๆเพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาที่เหลือให้เวลาเด็กๆทำงานนะคะ